เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านการภาวนาก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวกับในชีวิตประจำวันเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติธรรมชาติในการดำรงชีวิตของเรานะเราก็ต้องรู้ธรรมะก็คือธรรมชาติก่อนที่จะรู้ธรรมะธรรมชาติของสิ่งทั้งปวงเราก็รู้ธรรมะคือธรรมชาติของสรีระยนต์อันนี้เราหัดใจเราเนี่ยให้มีเครื่องอยู่ก่อนเพราะใจยังไม่มีเครื่องอยู่นะมาเรียนรู้คนๆนี้รู้แล้วไม่ยอมรับหรอกนะใจเราก็ต้องรู้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เป็นวิหารธรรมจนกระทั่งรู้การหายใจเป็นบาดฐานเรารู้การหายใจเราไม่ได้ดูลมหายใจแต่เราเห็นคนคนนี้ไหมเพราะว่าเวลาเรารู้การหายใจเนี่ยเราจะใจเย็นใจสงบไปจนถึงใจว่างแล้วเราจะเห็นคนนี้เป็นเหมือนแค่ขันห้ากองขันยุบยาบไปหมดเลยนะแล้วเราก็รู้การหายใจไม่ใช่ลงไปดูแล้วก็มีตัวเราลงไปดูมันก็มัดเราอีกอะเราก็รู้การหายใจแล้วก็เห็นธรรมที่ปรากฏเราก็จะเห็นได้ว่าธรรมที่ปรากฏก็คือธรรมชาติฝ่ายกายก็คือเขามีเคลื่อนมีไหวธรรมชาติฝ่ายใจก็มีเคลื่อนแล้วก็ไหวแบบไหวน้อยในใจพิ้วไปตามอารมณ์เพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าไอ้ที่ไหวเนี่ยตอนนี้เรายังจำแนกทำไม่ออกก็ไม่ต้องจำแนกหรอกแต่เราเห็นเป็นปรมัตถ์ได้ไหมนะไอ้ที่เรียกว่าท้องพองท้องยุบลมหายใจเข้าหายใจออกก็คือเคลื่อนไหวเราไม่ต้องไปใส่ชื่อถ้าใส่ชื่อแล้วมันก็จะบังตัวปรมัตถ์เห็นการนั่งไหมถ้าบอกเห็นการเคลื่อนการไหวเขาเรียกว่าเห็นอัตลักษณ์ของร่างกายก็คือลักษณะคาแรคเตอร์ของร่างกายเห็นเป็นอะไรเป็นเคลื่อนกับไหวใช่ไหมเคลื่อนกับขยับอัตลักษณ์ของความรู้สึกจิตใจเราก็เป็นเคลื่อนแล้วก็ไหวน้อยๆก็คือไหวนั่นแหละทั้งกายก็คือไหวใจก็คือไหวอ่ะพอเราเห็นคาแรคเตอร์เราก็จะเห็นคาแรคเตอริสติกของตัวเราก็คือสามัญลักษณะซึ่งเหมือนกันกับสามัญลักษณะของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกเนี่ยเราเห็นคาแรคเตอร์ไหมเนี่ยจะเป็นสีขาวจะเป็นสีเหลืองจะเป็นปูนไปเป็นไม้ก็คาแรคเตอร์ก็เรียกไม้เรียกปูนแต่มันมีลักษณะสามัญลักษณะเหมือนกันคือ common characteristic ก็คือมันเปลี่ยนแปลงเห็นไหมเพราะนั้นเราอย่าเพิ่งไปมองว่าอันนี้เป็นอะไรชื่ออะไรนะเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้เราจะไม่เห็นสามัญลักษณะแล้วก็เห็นว่ามันก็คือธรรมชาติของมันก็คืออะไรเนี่ยนะก็ดินน้ำลมไฟหมดนั้นน่ะนะกายเราก็เห็นไปถึงดินน้ำลมไฟนะแล้วมันมีลักษณะของมันก็คือมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
มันทำงานทุกอย่างเนี่ยนะทำงานอยู่ในโหมดเกิดขึ้นและดับไปหมดเลยนะทุกอย่างเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะแต่เพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นและดับไปช้าหรือเร็วนะแต่ถ้ามาเห็นตัวเราเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าตัวเราเนี่ยเกิดขึ้นและดับไปตลอดเวลาเลยเพราะมันมีหายใจมันมีชีพจรมันมีผสมผสานของก้อนธาตุทั้ง4พอยมเห็นกายนะรอบนี้เนี่ยนะรู้การหายใจเป็นฐานเป็นบาดฐานเห็นความจริงของร่างกายไอ้ที่เห็นมันเคลื่อนมันไหวทั้งกายทั้งใจความจริงของมันก็คือมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเราเห็นไหมเราอยู่กับความไม่เที่ยงนะเพราะนั้นหัวใจที่เรามาฝึกวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยอันแรกโยมต้องเห็นสามัญลักษณะให้ได้ก่อนนะจะเห็นสามัญลักษณะโยมต้องเห็นการทำงานของมันมันทำงานเป็นเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วดับเคลื่อนแล้วก็ไหวไหวแล้วก็นิ่งหยุดหยุดแล้วก็ไหวไหวแล้วก็หยุดเนี่ยเห็นไหมมีใครขึ้นหมุนไหมก็ต้องมีหยุดหยุดหยุดแล้วก็เคลื่อนแล้วก็หยุดแล้วก็ไหวเนี่ยกายโยมมีเคลื่อนตลอดเวลาไหมไม่มีอ่ะมันก็มีเคลื่อนแล้วก็หยุดเคลื่อนแล้วก็หยุดนะอารมณ์โยมอ่ะมีเคลื่อนเป็นอารมณ์พอใจตลอดไหมเดี๋ยวก็ต้องพอใจแล้วก็ต้องหยุดแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นไม่พอใจบ้างพอใจบ้างแล้วก็หยุดนะก็คือเคลื่อนกับไหวนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นเคลื่อนไหวแล้วเราเห็นหยุดด้วยเพราะเห็นหยุดใจจะหยุดอ้าวไม่เชื่อลองเห็นเคลื่อนไหวของมือนั้นเนี่ยรู้การหายใจจะได้ไม่ไปดูมือเคลื่อนไหวรู้การหายใจแต่เห็นยกมือสิยกมือเคลื่อนมือสิพอเราเห็นเคลื่อนเรามีสติเห็นเคลื่อนไหมเห็นหยุดหยุดด้วยจิตหยุดคิดหยุดปรุงแต่งเห็นเคลื่อนจิตยังมีอาการนิดๆแต่พอเห็นหยุดจิตก็หยุดเห็นเคลื่อนจิตก็ยังมีคิดมีรู้สึกแต่พอเห็นเคลื่อนไปหาหยุดจิตหยุดใจหยุดพอกายเคลื่อนจิตก็เคลื่อนคือคนเราอ่ะคือคนเรามันมีกิเลสอ่ะเวลากายเคลื่อนจิตมันเคลื่อนตามอยู่ตลอดเวลาเลยเห็นป่ะเนี่ยเวลาเคลื่อนเราก็เห็นไหมเวลาหยุดไปไงหยุดคิดไหมถ้าเคลื่อนอย่างเงี้ยเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดพอเราเห็นหยุดจิตหยุดคิดไหมหยุดคิดไหมอย่าดูใช้เห็นดูหลวงพ่อเนี่ยดูหลวงพ่อแต่เห็นหยุดไหมเห็นหยุดมากขึ้นจิตก็หยุดคิดเห็นเคลื่อนไปหาหยุดเคลื่อนไปหาหยุดจิตก็หยุดหยุดหยุดแล้วก็จิตก็นิ่งสงบหยุดมากขึ้นก็สงบแล้วก็ว่างว่างว่างจนกระทั่งโอ้ความจริงธรรมชาติใจของเราคือว่างยิ่งใจว่างจะเห็นเคลื่อนหยุดไม่ใช่แค่มืออย่างเดียวนะเคลื่อนหยุดของsensation ดินน้ำลมไฟยิ่งใจว่างเห็นการไหลเวียนของเลือดลมในกายไหมโอ้เห็นเลยพอยิ่งใจว่างยิ่งเห็นความจริงไหมว่ากายนี้เป็นองค์ประกอบของดินน้ำลมไฟมันเคลื่อนมันไหวมันหยุดมันเคลื่อนมันหยุดนะเพราะนั้นวันนี้รู้การหายใจเรียนคนนี้คือใครทำไมเราถึงหลงไหลพอใจไม่พอใจแล้วก็จนกระทั่งไปสร้างกรรมอะไรต่างๆมากมายกับคนคนนี้และจริงๆละคนคนนี้คือใครเรารู้การหายใจแล้วก็เห็นคนคนนี้เนืองๆแล้วก็จะเห็นคนนี้มีแต่ความสั่นสะเทือนของธาตุทั้ง4ตลอดเวลาเลยเห็นไหมคนคนนี้มีความไหวของธาตุทั้ง4คนคนนี้มีความสั่นสะเทือนของกิเลสตัณหาอุปาทานในใจตลอดเวลาเลยพอเราเห็นลักษณะที่แท้จริงของคนคนนี้เสียงมีไหมไม่มีหรอก
วิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์แล้วเสียงคือการสั่นสะเทือนจริงไหมจริงเปล่าแสงก็เหมือนกันอ่ะเราเห็นเป็นแสงนี่ภาพลวงตานะจริงๆเป็นคลื่นจริงไหมนะคลื่นของการเกิดดับแล้วมันก็กระทบไปสะท้อนจนกระทั่งเป็นตัวเป็นตนเลยนะเพราะนั้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราจะต้องเห็นความจริงเบื้องต้นคืออย่างที่พระเศรษฐีกล่าวกับภาษาลิบุตรภาษาลิบุตรตอนที่ยังไม่บวชปุตตะเถระว่าปุตตะสาลิบุตตะเดี๋ยวชื่อเอาว่าตอนยังไม่บวชแล้วกันนะว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมมีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าทรงตัดถึงเหตุและเหตุของความเกิดขึ้นและเหตุของความดับไปของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นนี้คือคำสอนของพุทธเจ้าก็คือพระองค์ตรัสรู้เนี่ยเพราะนั้นเราไม่ต้องไปเรียนวิชาการเยอะแยะเป็นทฤษฎีอะไรต่างๆมากมายโยมเห็นแค่กำมือเดียวพอตัวเองเนี่ยมันมีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาไหมทุกขณะเลยนะโยมเห็นไหมโดยเฉพาะภายในเนี่ยนะมันก็เกิดขึ้นและดับไปเป็นลูกโซ่ของอารมณ์เลยนะโยมเห็นไหมและโยมหัดให้มีสตินะแล้วก็เห็นถึงเหตุแห่งการเกิดขึ้นบางทีก็พอใจแล้วอะไรคือเหตุแห่งความพอใจบางทีก็ไม่พอใจแล้วอะไรคือเหตุแห่งความไม่พอใจจริงไหมแต่ก่อนอื่นโยมก็ต้องเห็นอะไรบางอย่างที่มันไหวตอนแรกโยมยังไม่ได้เรียนธรรมะว่าเราเรียนอะไรเราเรียนให้เห็นเหตุแห่งความเกิดขึ้นอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆมันเกิดขึ้นเพราะมีเหตุตอนนี้อ๋อรู้ละพอเวลาเรารู้สึกพอใจเห็นไหมมันเกิดความพอใจแล้วบางทีมันก็ไม่พอใจความพอใจก็ดับไปเดี๋ยวก็พอใจบ้างเดี๋ยวก็ไม่พอใจบ้างแล้วอะไรเป็นเหตุเพราะฉะนั้นถ้าอะไรเป็นเหตุนี่โยมอยู่ตรงที่เห็นกายก่อนสิเพราะว่าโยมจะต้องมีฐานคือไม่ใช่กระโจนลงไปในน้ำสวะสกปรกจะไปหาว่าอะไรเป็นต้นเหตุทำให้น้ำมันสกปรกโยมยืนอยู่บนฝั่งน้ำแล้วก็ค่อยมองไปเดี๋ยวน้ำบางทีมันก็สกปรกเดี๋ยวก็สะอาดเดี๋ยวก็สกปรกก็สะอาดแล้วโยมก็จะเห็นว่าในน้ำสกปรกมันมีสวะมีอะไรต่างๆมีอะไรต่างๆหรืออาจจะมีสิ่งปฏิกูลอะไรโยมก็จะเห็นโดยมากเวลาปฏิบัติธรรมล่ะชอบลงไปดูก็จมน้ำตายเลยนะด้านปฏิบัติธรรมเราใช้ญาณเห็นอันเกิดจากมีการหายใจเป็นบาดฐานรู้การหายใจเป็นบาดฐานรู้การหายใจเป็นบาดฐานหรือรู้กายเป็นบาดฐานว่านั่งอยู่แล้วเห็นไหมว่านั่งอยู่มันไม่ได้ไปยุ่งกับใครเกี่ยวข้องกับใครแต่ทำไมมันมีความยึดมั่นอะไรบางอย่างที่มันไม่ยอมวางมันเป็นเดือนเป็นปีพอเราจะหาความจริงเราก็ต้องมีบาดฐานก็คือรู้ที่กายคือการนั่งการยืนการเดินการขยับการกินนะพอเรารู้อย่างนี้เราไม่ไปปรุงแต่งเอาวิบากกรรมใหม่เข้าไปเราก็จะได้เห็นวิบากกรรมเก่าว่าเราไปทำอะไรมาใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่เห็นที่กายคนนี้ยืนเดินนั่งนอนมันก็เหมือนกับปรุงแต่งเข้าไปตลอดเวลาแล้วไอ้ของเก่าก็มีอยู่แล้วแล้วก็ปรุงแต่งเพิ่มเติมมันก็ยิ่งมองไม่เห็นว่าจริงๆมันทุกข์เพราะอะไรเข้าใจใช่ไหมนะเพราะนั้นเราก็ต้องมีสติตรงที่อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ไม่ไปปรุงแต่งด้วยอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วเราก็อยู่กับลมหายใจเป็นวิหารธรรมและเราก็จะได้อาศัยลมหายใจแค่รู้ว่าหายใจอยู่พอเรารู้ว่าหายใจอยู่เนี่ยใจเราจะไม่ดิ้นรนทุรนทุรายที่จะไปสร้างวิบากกรรมอะไรจริงไหมรู้การหายใจแล้วขณะที่รู้การหายใจรู้หายใจอยู่นะการพูดก็เป็นสัมมาวาจาการกระทำก็เป็นสัมมากัมมันตะ
งานอาชีพก็เป็นสัมมาอาชีโวอ่ะจริงไหมนะพอโยมแค่มีอานาปานสติเป็นวิหารธรรมแค่รู้ว่าเราหายใจอยู่รู้การหายใจแต่หายใจทำไมวันนี้ไม่อิ่มเป็นเพราะอะไรเพราะไปกังวลใจอะไรโอเคไหมเราก็จะเห็นละมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เรากังวลนะแต่พอเรารู้การหายใจเป็นเครื่องอยู่เราก็กังวลบ้างหายกังวลบ้างกังวลน้อยลงแต่มันก็ยังมีกังวลเพราะนั้นพอเรารู้การหายใจเป็นเครื่องอยู่แล้วเราก็ไม่ไปทำอะไรที่ทำให้กังวลเพิ่มเติมนะเราก็จะได้เห็นว่าไอ้ที่กังวลมันมาจากเพราะอะไรเป็นเหตุจริงไหมและเราก็จะได้แก้ไขเหตุแห่งนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเข้าสู่การเจริญปัญญาโดยการที่ให้สติรับรู้อยู่ตรงที่ขณะปัจจุบันเพราะถ้าสติไม่รู้อยู่ปัจจุบันสติก็จะหลงอีกไปปรุงแต่งเพิ่มอีกแล้วตอนนี้มันก็มีแต่อวิชชาท่วมหัวแล้วมันจะไปเห็นอะไรได้อ่ะยิ่งปรุงแต่งตอนนี้แล้วมันจะไปเห็นอะไรโอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเขาเรียกว่ามีสติรู้ที่ปัจจุบันที่กายก็ได้นั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่เนี่ยแล้วที่สำคัญก็คือรู้ที่กายแล้วอาตมาบอกอุบายให้โยมรู้ว่ารู้ที่กายรู้ยังไงโยมลองรู้ที่กายนะเป็นผู้ฟังมากขึ้นนะอะไรที่มันไม่ซีเรียสมากก็ไม่ต้องไปรีแอคชั่นมากเมื่อก่อนนี้รีแอคชั่นทุกเรื่องเลยเรื่องเล็กเรื่องน้อยรีแอคชั่นหมดเลยนะมีปฏิกิริยาปาก่อนว่าโยมไปมีปฏิกิริยาทุกเรื่องเนี่ยมันเหมือนใจโยมกระโจนเข้าไปกระโจนเข้าไปกระโจนเข้าไปไปยุ่งไปวุ่นวายไปชกไปหาเรื่องไปอย่างนั้นอย่างนี้คือตัวตนแต่พอโยมนั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่แล้วก็รู้การหายใจเป็นบาดฐานแล้วก็ฟังเขาเราจะได้ฟังเขาด้วยใจที่สงบสงัดวิเวกแล้วเราก็เตือนใจตัวเองไม่จำเป็นจะต้องไปโต้ตอบอะไรทุกเรื่องหรอกนะเอาเรื่องที่สำคัญพอถ้าไม่สำคัญหัดฟังบ้างป้าก็ว่าเราเคยชินโต้ตอบทุกเรื่องพอหัดฟังว่างเราจะเห็นเลยโอ้โหเรานี่ก็ไม่เบานะเราไม่ยอมใครเหมือนกันนะเข้าใจใช่ไหมเราเห็นไหมแต่พอเรารู้การหายใจเป็นเครื่องอยู่ไอ้ที่เรานี่ไม่เบาเนี่ยมันจะสงบลงไปโอเคไหมเราก็รู้แล้วโอ้สาเหตุเพราะเราน่ะไม่ยอมใครโอเคไหมไม่ยอมใครจริงๆนะแล้วมันเลยวุ่นวายวันนี้เราลองดูที่ว่าหัดไม่ไปมีปฏิกิริยาพอเราไม่มีปฏิกิริยาเนี่ยความแทนที่เมื่อก่อนมีปฏิกิริยาทุกเรื่องนะมันมีแต่ตัวเราออกมาเป็นความรู้สึกทะเยอทะยานเป็นความรู้สึกที่ไม่ยอมความรู้สึกที่ต้องการความรู้สึกที่อะไรต่างๆมากมายแล้วมันเหนื่อยมันหนักแต่พอเรารู้การหายใจเป็นบาดฐานแล้วเราเห็นไอ้ตัวนี้ได้พอเห็นตัวนี้ได้ตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราเป็นคนที่รู้จักมีสติรู้จักรู้ตัวรู้จักปล่อยวางแล้วเวลาพ่อพูดเราเริ่มฟังแล้วเรารู้จักปล่อยวางเป็นหรืออย่างน้อยก็รู้จักมีสติยับยั้งชั่งใจไว้นิดนึงเราจะเห็นว่ามันดีกว่าเยอะเลยเพราะว่าพอเรายับยั้งชั่งใจนิดนึงเนี่ยอาจจะยับยั้งชั่งใจด้วยสมาธิก็ได้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยพอยับยั้งชั่งใจแล้วเราก็เป็นฝ่ายฟังมากๆเนี่ยมันจะมีความว่างจากข้างในเนี่ยมันเกิดขึ้นทำให้เราไม่เข้าไปปะทะกับเขาตรงๆโอเคไหมเราจะเห็นความว่างโอ้เวลาเรามีความยับยั้งชั่งใจมีสติมีสมาธิจิตมันจะว่างแล้วมันก็จะมีแก๊ประหว่างสิ่งนั้นกับเราเมื่อก่อนมันไม่มีแก๊ปเลยไปประชิดเลยนะไปประชิดแล้วก็ยืดนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องหัดตรงที่ถ้าอะไรไม่จำเป็นไม่ต้องไปมีปฏิกิริยานะในครอบครัวจะเป็นลูกเป็นสามีเป็นอะไรลูกเขาก็เกเรหรือคือลูกเขาวุ่นวายแต่ว่าถ้ามันไม่ถึงขนาดที่ว่าเขาจะหลงนะแล้วก็ลองให้เขาศึกษาด้วยตัวเขาตัวเองนะแต่ถ้าถึงเวลาถ้ามันนั่นเราก็อาจจะแนะนำเขาว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีแต่ไม่ต้องไปเคี่ยวเข็นเขาโอเคไหม
แล้วเราก็จะเห็นได้ว่าเราจะไปเคี่ยวเข็นยังไงมันก็เคี่ยวเข็นสุดท้ายทุกคนมีกรรมเป็นของตัวเองโอเคไหมเราหน้าที่แม่เราก็แนะนำเขาพอแนะนำเขาเราก็เห็นได้ว่าเรามีความว่างความว่างที่มันไปโอบอุ้มให้ลูกเราเนี่ยเขาว่างไปด้วยพอเรากังวลความกังวลเราก็ไปทำให้ลูกกังวลไปด้วยโอเคไหมทั้งสามีก็เหมือนกันนะแล้วก็ฟังพอฟังแล้วเราก็เห็นว่าเรื่องบางเรื่องเราก็อยากรู้อยากเห็นมากไปเราเห็นไหมตัวกูของกูเต็มไปหมดเลยแต่พอเรารู้จักอยู่กับการนั่งกายรู้ตัวที่กายเป็นเครื่องอยู่รู้ตัวตรงที่การหายใจเป็นเครื่องอยู่เราก็จะรู้สึกได้ว่าเราจะเป็นผู้ฟังมากขึ้นและเราก็จะเริ่มรู้จักไตร่ตรองว่าอะไรเป็นเรื่องสำคัญถ้าสำคัญแล้วก็พูดถ้าไม่สำคัญเราก็ไม่จำเป็นต้องไปพูดพูดแล้วมันวุ่นวายโอเคไหมเพราะนั้นในชีวิตประจำวันเหมือนกันเราค้นหาตัวเองด้วยการตัวเองเนี่ยนะมีปฏิกิริยาในการโต้ตอบในการพูดให้น้อยลงโอเคไหมให้น้อยลงเอาเฉพาะเรื่องสำคัญแล้วเราจะเห็นตัวตนอัตตาของเราอัตลักษณ์ของเราอะอัตลักษณ์เลยที่มันเกินสามัญลักษณะคือเป็นคนที่จะต้องให้ได้อย่างใจอะไรเงี้ยซึ่งมันขัดแย้งกับความจริงความจริงคือทุกอย่างมันบังคับไม่ได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นที่เรามาฝึกเนี่ยนะเรามาฝึกเนี่ยเพื่อหัดมาฝึกเบื้องต้นยังไม่รู้จักรู้ลมหายใจเป็นบาดฐานแล้วก็ฝึกดูลมหายใจถ้าดูลมหายใจเราเห็นไหมผลที่ได้ก็คือนิ่งกับสงบแต่ถ้ารู้การหายใจแล้วก็มองการหายใจผลที่ได้ก็คือใจเราไม่ไปต้องดูว่าต้องออกไปทำว่าลมหายใจต้องยาวอย่างนี้ต้องสั้นอย่างนี้แล้วยาวถูกไหมหลวงพ่อยาวเป็นอย่างนี้หายใจถูกไหมมันไอ้เมื่อก่อนนี้พอนั่งดูลมหายใจมันก็จะไม่แน่ใจว่าทำถูกไหมโอเคไหมแต่ถ้ารู้การหายใจมันไม่มีคำถามหรอกจริงไหมรู้การหายใจก็คือรู้การหายใจโอเคไหมมันก็เหมือนดีนะปฏิบัติธรรมสบายๆนะแค่มารู้ว่าหายใจอยู่ก็พอละโอเคนะพอรู้ว่าหายใจอยู่รู้การหายใจแล้วเห็นอัตตาตัวตนของเราเห็นความอยากความต้องการเห็นความคิดถ้าไม่รู้การหายใจนี่นะโอ้เวลาคิดเนี่ยมันไม่เห็นหรอกมันไปกับคิดแล้วเวลาอยากมันก็ไม่เห็นหรอกมันไปกับอยากแล้วแต่พอรู้การหายใจก็เหมือนเอาตัวเองเนี่ยที่เข้าไปมีปฏิกิริยากับหลายๆอย่างนะให้มันมาอยู่กับลมหายใจมันก็จะเกิดช่องว่างความว่างระหว่างใจกับสิ่งนั้นนะเพราะนั้นหลักการเดียวกันหมดเลยในชีวิตประจำวันนะเรารู้จักมีสติมีสัมปชัญญะอยู่กับใจเราอะนะก็โดยเรียกว่าอะไรต่างๆถ้ามันไม่สำคัญเราไม่ต้องไปวุ่นวายนะถ้าวุ่นวายมากทุกเรื่องเราจะทุกเองเข้าใจใช่ไหมมันจะทุกเองแต่เพราะเราไม่วุ่นวายเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้ทุกเพราะอย่างนั้นเหตุแห่งทุกอยู่ตรงนั้นทางพ้นทุกอยู่ตรงนี้เหตุไปสู่ทางพ้นทุกทำอย่างนี้แต่ถ้าเราไปวุ่นวายเราจะไม่เห็นเลยเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยพอโยมรู้การหายใจเป็นบาดฐานโยมจะเห็นอริยสัจ4เห็นเลยในชีวิตประจำวันไม่ต้องรอมาปฏิบัติธรรมหลายๆปีค่อยเห็นอริยสัจ4ปฏิบัติวันนี้ก็เห็นวันนี้ถ้าเรารู้จักวางใจเป็นเมื่อก่อนไม่รู้จักวางใจมีแต่ว่าจะดูอะไรจะใช้กรรมฐานอะไรแต่ว่าใจมันไม่ได้รู้จักการวางใจให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับฐานคือกายหรืออย่างน้อยก็อยู่กับลมหายใจเมื่อก่อนลงไปทำแต่ตอนนี้บอกว่าทำก็ทำเฉพาะเวลามันฟุ้งซ่านจริงเราก็ทำพอมันนิ่งสงบแล้วเราหัดเขาเรียกว่าทำสมาธิแล้วก็หัดอยู่กับสมาธิได้ไหมตอนนี้เรามีแต่ฝึกสมาธิแต่เราไม่เคยอยู่กับสมาธิ
ข้าใจใช่ไหมแล้วจะไปเจริญวิปัสสนาก็ทำวิปัสสนาก็ไม่เห็นวิปัสสนาเองเพราะมีแต่ทำสมาธิฝึกสมาธิแต่อยู่กับสมาธิมันอยู่ตรงไหนหลวงพ่ออ่ะก็รู้ไหมว่าหายใจอยู่ถ้ารู้การก็จะมีแต่ความสงบถ้าไม่รู้การก็จะมากความจริงไหมโยมรู้การไหมการหายใจเนี่ยมีแต่ความสงบใช่ไหมการหายใจก็ได้การนั่งก็ได้ก็เอาสองฐานเนี่ยฐานกายกับฐานลมหายใจเนี่ยถ้ารู้การหายใจเราก็รู้การหรืออย่างน้อยก็รู้การนั่งรู้การนั่งกับรู้การหายใจมันรู้อันเดียวกันใช่ไหมแต่ต่างสิ่งกันแต่เรารู้เป็นการพอรู้เป็นการมันก็คือไม่มีเราไม่มีของเรานะพอเรารู้การนั่งการฟังการคุยมันก็รู้การหายใจจะบอกว่ารู้การหายใจยังไงต้องนั่งนิ่งๆหลับตาไหมไม่ต้องก็รู้การฟังหลวงพ่อก่อนสิรู้การนั่งรู้การเห็นมันก็รู้การหายใจเองพอมันรู้การนั่งก็พอรู้การฟังหลวงพ่อรู้การฟังแล้วก็รู้การนั่งรู้การมองซ้ายมองขวารู้การขยับรู้การเคลื่อนไหวเดี๋ยวมันก็รู้การหายใจเองเข้าใจใช่ไหมพอเรารู้การเนี่ยทุกอย่างมันจะมาเข้าอยู่ในรู้การหมดเลยเขาเรียกว่าพอรู้การเนี่ยมันเหมือนมหาสมุทรที่แม่น้ำทุกสายจะมาลงอยู่ในที่รู้การหมดเลยและรู้การอันนี้ก็คือสุญญตาความว่างที่มหาสมุทรแม่น้ำทุกสายจะลงมาสู่ความว่างนี้หมดเลยโอเคไหมซึ่งถ้าเมื่อก่อนโยมอ่านเรื่องจิตว่างนะโยมก็จะงงมีความว่างและมีสุญญตาและมีมหาสุญญตาเอ๊ะต่างกันยังไงมหาสุญญตามหาสุญญตาเหมือบเหมือนมหาสมุทรอันยิ่งใหญ่ไพศาลแม่น้ำทุกสายลงมารวมที่มหาสุญญตานี่หมดเลยเออมันอยู่ตรงไหนโอ้ไม่มีอะไรเลยโยมลองรู้การนั่งสิการหายใจความคิดมันก็ลงมานี่แล้วก็มันก็ดับไปอารมณ์มันก็ลงมานี่แล้วก็ดับไปจริงไหมไม่ว่าอารมณ์รู้สึก108ทั้งหลายมหามันเข้ามาในมหาสมุทรแห่งสุญญตามันดับไปเลยเพราะนั้นอันนี้เขาเรียกว่ามหาสุญญตาเพราะทอเรารู้การเนี่ยมันจะว่างไม่มีเราไม่มีของเราไม่มีเราอย่างนั้นไม่มีเราอย่างนี้มันมีแต่ความว่างคือจิตเดิมแท้ของทุกคนจิตเดิมแท้ของทุกคนคือความว่างแต่เพราะมีการกระทำมากไปหน่อยการกระทำทางกายวาจาใจมากไปหน่อยมันก็เลยไปชกข้างนอกจนกระทั่งหาทางกลับบ้านไม่เจอนะตอนนี้ก็เลยบอกว่าแค่มารู้ที่กายการนั่งการยืนการเดินการนอนก็จะนอนด้วยจิตว่างโอเคนะแต่ขณะที่เราอยู่กับจิตว่ามันเราก็จะเห็นว่ามันยังมีกิเลสยังมีความคิดยังมีความต้องการไม่เป็นไรละเพราะว่าเราอยู่กับมหาสุญญตาคือความว่างแล้วเราก็ตื่นแล้วเราก็เกิดปัญญาแล้วว่าไอ้ตอนที่ไม่ว่างเนี่ยมันไม่มีปัญญาเพราะมันมาทุกสายเลยโอ้ทุกเรื่องเลยพอว่างมันถึงมีปัญญาโอเคไหมว่าอะไรเกิดขึ้นสิ่งนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาอะไรเกิดขึ้นสิ่งนั้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาพอเราเห็นอย่างนี้ได้แล้วยิ่งว่างมากด้วยพอว่างมากขึ้นบ่อยๆมันก็จะเห็นว่าอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดโดยบังเอิญทุกอย่างต้องมีเหตุไอ้ความว่างของเราพอว่างมากขึ้นไม่มีตัวกูของกูมันจะเห็นเหตุโอเคไหมเห็นเหตุของความวุ่นวายทั้งหลายเหล่านั้นเพราะนั้นเดี๋ยวนี้โยมจะรู้จักอยู่กับความว่างคือมหาสุญญตาซึ่งคำว่าสุญญตาในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีหลายระดับนะถ้าสุญญตาที่เรียกว่าเป็นสูงสุดเลยก็คือนิพพานแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปถึงนิพพานแล้วค่อยสุญญตาโยมสุญญตาแบบเบื้องต้นก่อนก็ได้นะให้ใจสบายๆโอเคนะแล้วสุญญตาแบบใจสบายๆแล้วก็เห็นสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นมันก็ไปมันเองมันก็มาไปๆโยมเห็นไหมเนี่ย
มาไปๆเนี่ยมาไปๆหมดเลยพอโยมเห็นอย่างนี้แล้วโยมก็เริ่มเอออย่างนั้นเราก็อย่าไปๆมาๆกับมันดิแล้วก็อยู่ข้างในอ่ะแล้วจะอยู่ข้างในทำไงอ่ะก็อย่าทิ้งปัจจุบันนั่งอยู่รู้ก็นั่งเลยหรือรู้การนั่งโยมรู้การนั่งเนี่ยเห็นไหมใจโยมว่างแล้วก็เห็นอะไรมาไปๆเห็นไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าสามัญลักษณะของสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงมันตั้งอยู่ได้ไม่นานมันเป็นทุกข์แล้วมันก็ไม่มีตัวตนที่แท้จริงมันมาไปมาแต่เมื่อก่อนเราไม่เห็นเราหลงนะเราไม่ว่างเราก็ไปมากับมันโอเคไหมถ้านั้นอ่ะถ้าโยมเห็นอย่างนี้ได้ตอนนี้โยมจะเริ่มเห็นสามัญลักษณะเห็นอริยสัจสี่นะเห็นอริยสัจสี่แล้วก็เห็นการกระทบอ๋อเพราะมันมีการกระทบแล้วมันใจเราไหลออกเราจะเริ่มเห็นนะพอนานไอ้ตรงที่ความพอใจไม่พอใจตอนแรกเห็นไปมาแต่พอเงยหน้าอ๋อไม่ได้ปฏิบัติทงที่ตาเห็นรูปต้องมีสติหูฟังใครพูดก็ต้องมีสติเลยรู้เลยว่าไอ้ที่เวทนาเกิดขึ้นดีบ้างไม่พอใจบ้างไม่พอใจบ้างเนี่ยไปมาทั้งวันเนี่ยนะก็เพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมตรงที่ปัจจุบันตรงที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจโอเคนะเพราะนั้นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ท่านบอกว่าท่านปอปยุตโตนะท่านเขียนธรรมะท่านสรุปได้ดีมากเลยการปฏิบัติธรรมต้องเริ่มต้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจญาติโยมไปปฏิบัติธรรมอันนั้นเป็นเรื่องภายนอกเกินไปละแต่ญาติโยมไม่มีสติคุ้มครองตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยเข้าใจใช่ไหมเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมต้องอยู่ตรงที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงต้องมีสติมีปัญญาอย่าใช้อารมณ์โอเคไหมต้องมีปฏิบัติธรรมตรงนี้โอ้ถ้าอย่างนั้นเข้าใจละอยู่บ้านเราก็ปฏิบัติธรรมได้มีสติฟังให้ดีมองให้ดีเลยต้องบอกว่าเวลามีสติเนี่ยมองให้ดีนะมองให้ดีคือไม่ใช่แค่ดูพอดูแล้วมันก็ไปกับมันโอเคไหมพอมองเราจะเห็นว่าโอ้พอมองทีไรเราจะมีสติว่าอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรนะเพราะนั้นวันนี้เราก็หัดลองปฏิบัติธรรมตรงที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะลืมตาเนี่ยนะซึ่งตอนนี้เรามีสติได้ง่ายเพราะอยู่กับหลวงพ่อแล้วก็มาปฏิบัติธรรมแต่อย่างไรก็ตามมันยังมีอะไรบางอย่างไปมาเพราะเรามีเรื่องในใจแต่ละคนมากน้อยไม่เหมือนกันเพราะนั้นวันนี้เราปฏิบัติธรรมตรงที่ลืมตาไม่เมอแล้วก็ฟังถ้าหลวงพ่อไม่พูดก็ฟังเสียงความว่าโอเคไหมมีหูก็ต้องฟังถ้าใครมีหูไม่ฟังแสดงว่าเผลอสติบ่อยต้องได้ยินโอเคไหมอย่างนั้นก็ต้องมีอะไรได้ยินสักอย่างใช่ไหมได้ยินเงียบๆได้ยินเงียบๆไหมเงียบๆก็คือได้ยินเหมือนกันแล้วบอกโยมบอกว่าหลับตาเกิดละหลับตานะโยมพลาดตรงไหนลงมาตรงลืมตาโยมเห็นหลวงพ่อป่ะเห็นไหมแต่หลับตาโยมก็เห็นตรงที่อะไรเห็นอะไรโยมหลับตาเห็นอะไรเห็นไม่มีอะไรเพราะนั้นหลับตาโยมก็ต้องเห็นไม่มีอะไรโยมลืมเห็นหลับตานี่เห็นไม่มีอะไรแต่โยมไม่มีอะไรก็เลยไม่เห็นเลยหลับเลยเพราะนั้นเวลาหลับตาต้องเห็นไม่มีอะไรโอเคไหมเพราะว่าการเห็นมันไม่ใช่ตาเห็นหลับตายังมีการเห็นไหมบางทีก็มีอะไรบางทีก็สว่างบางทีก็สว่างแบบว่างบางทีว่างๆก็แบบไม่มีอะไรโอเคไหมเพราะฉะนั้นหลับตาโยมก็เห็นตรงที่ไม่ต้องมีมัดยัดหรอกว่าต้องมีอะไรก็เห็นอย่างนั้นเองจะสว่างว่างๆก็คือเห็นอย่างนั้นเองได้ไหมพอโยมเห็นอย่างนั้นเองโยมจะไม่เผลอสติแล้วโยมก็หลับตาเห็นอย่างนั้นเองแล้วพอเห็นอย่างนั้นเองรู้การหายใจมันก็จะเห็นการหายใจโอเคนะและยิ่งเราบอกว่ามองการหายใจมันก็ยิ่งเห็นการหายใจด้วยหลับตาก็มีเห็นการหายใจนะเห็นเป็นการ
ม่ใช่เห็นเป็นลมหายใจเห็นเป็นการพอหลับตาเรารู้จักเห็นไม่มีอะไรเป็นพอหลับตาแล้วรู้การหายใจก็เห็นการหายใจอ๋อนี่คือการหายใจพอเราเห็นการหายใจได้เราก็เห็นความรู้สึกได้จริงไหมพอเราเห็นการหายใจอ๋อเห็นอย่างนี้เหรอเห็นว่ามันมีเคลื่อนหายใจก็คือเคลื่อนเข้าออกก็คือเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกเห็นอย่างนี้เหรอหลวงพ่อเออเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยไม่ใช่เห็นอะไรวิเศษหรอกเห็นแค่เนี้ยพอโยมเห็นการเคลื่อนของร่างกายที่เป็นลมหายใจได้โยมก็จะเห็นการเคลื่อนของความรู้สึกได้โอ้อ๋อเราเปลี่ยนเรารู้จักมุมมองแล้วว่าเห็นอะไรนึกว่าจะต้องเห็นเป็นแสงเป็นสีเป็นนิมิตไม่ใช่เห็นเป็นสิ่งที่ปรากฏหลับตาก็เห็นสิ่งที่ปรากฏก็คือว่างๆเนียนๆสว่างๆแต่เราไม่ต้องไปปรุงว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้และเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเห็นสามัญลักษณะก็คือเคลื่อนแล้วก็เคลื่อนเข้าเขาเรียกว่าหายใจเข้าแล้วก็มันก็มีหยุดเรียกว่าหยุดตรงที่สุดลมก็คือดับแล้วก็เคลื่อนออกพอเราเห็นลมหายใจคือเห็นเป็นการหายใจเราก็จะเห็นเป็นการเคลื่อนไหวพอเราเห็นเป็นการเคลื่อนไหวเราก็จะเห็นการเคลื่อนแล้วก็หยุดมีใครหายใจเข้าแล้วไม่หยุดบ้างไหมไม่มีหรอกหายใจเข้ามันก็สุดแล้วมันก็ต้องหยุดเห็นหยุดไหมพอเราเห็นได้ทั้งเคลื่อนทั้งหยุดแล้วตอนเนี้ยเราจะนิ่งมากขึ้นแล้วเราก็จะเห็นโอ้มันมีอะไรบางอย่างเป็นอารมณ์มันพิ้วมันเคลื่อนแต่มันไม่มีทิศทางนะแต่มันเป็นความรู้สึกไหวๆๆแล้วก็บางทีก็มันก็ดับไปแล้วมันก็ไหวๆๆไม่ใช่เป็นภาพเป็นความรู้สึกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้พอเห็นไอ้ไหวๆๆละเอียดละตอนนี้เราก็จากการที่เรารู้การหายใจเห็นการหายใจเคลื่อนแล้วก็เห็นอานหายใจหยุดอันนี้ก็อยู่ในหมวดกายานุปัสสนาของอานาปานสติมี4หมวดหมวดละ4ข้อ4ข้อแรกก็คือกายานุปัสสนารู้การหายใจเห็นการหายใจเห็นทั้งลมหายใจเห็นทั้งการหายใจเห็นลมหายใจด้วยได้แต่ต้องเห็นการหายใจด้วยโอเคไหมถึงจะเรียกว่ารู้ชัดเห็นชัดและพอนั่นปั๊บใจมันสงบปั๊บมันเห็นการหายใจเป็นนะอ๋อคือเห็นเคลื่อนแล้วก็ดับหยุดแล้วก็เห็นเคลื่อนไหวออกไปแล้วก็ดับอ๋อเห็นแค่นี้เองไม่ยากนี่พอเห็นเป็นนะเราก็จะเริ่มเห็นเป็นสภาวะธรรมเป็นละว่าสภาวะธรรมทั้งหลายต่อไปพอมันสงบมันจะเห็นเวทนามันไหวพอใจบ้างสุขบ้างหรือสุขแล้วมันก็คลายตัวออกบ้างหรือมันก็พอใจมากขึ้นบ้างเราก็จะเห็นอย่างเงี้ยนะแล้วตรงที่เรารู้การหายใจโดยที่ว่าตอนแรกเราหมวดแรกเราดูเห็นการหายใจและลมหายใจแต่หมวดเวทนานุปัสสนาเรารู้การหายใจแต่เห็นเวทนาที่มันเกิดขึ้นมันไหวมันพลิ้วเคลื่อนแล้วก็มันก็สลายไปแล้วมันมีไหวมีพลิ้วแต่เรายังรู้การหายใจเป็นหลักถ้าเราไม่รู้การหายใจเป็นหลักเราจะไปปรุงแต่งเป็นนิมิตเข้าใจใช่ไหมแต่ถ้ารู้การหายใจเป็นหลักมันก็แค่เห็นสามัญลักษณะมันไม่เที่ยงพอเราเห็นอย่างนี้ปั๊บเห็นเวทนาได้มันก็จะเห็นเข้าไปถึงในจิตโอ้ในจิตเรามีความปรุงแต่งทั้งความคิดทั้งอารมณ์แต่เพราะเรารู้การหายใจเราก็เลยไม่ไหลไปกับความปรุงแต่งแต่เราก็จะเห็นว่ามันเป็นแค่ปรุงแล้วมันก็ดับปรุงแล้วมันก็ดับพอเห็นอย่างนี้เราก็รู้สึกโล่งมันเหมือนดับมากขึ้นอ่ะเมื่อก่อนมันมีแต่ปรุงเราไม่เห็นมันก็เลยปรุงจนหนักอกหนักใจเลยแต่พอเราอยู่กับการหายใจเราจะเริ่มเห็นว่ามันปรุงแล้วมันก็ดับโอ้เพราะว่ามันมีเกิดขึ้นแล้วดับไปมันก็เลยเราสามารถเห็นความดับไปได้มันก็เลยเห็นความที่อารมณ์มันจางคลายเมื่อก่อนไม่เห็นความดับไปเพราะความเกิดขึ้นก็ไม่เห็นมันก็เลยอารมณ์หนักอกอยู่ตลอดเวลาแต่พอรู้การหายใจมันอารมณ์มันจริงๆมันก็ไม่มีตัวตนนะมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ค่อยคลายออกแล้วก็ดับไปพอเราเห็นอันนี้ได้ตอนนี้อารมณ์อะไรจะเกิดขึ้นมันก็คลายออกไป
เวลาเขาด่าเหมือนกับจะมาโหมันเหมือนม้ามันขี่ควบม้าเข้ามาตีเมืองไม่ทันอ่ะมันขี่ล้อมเมืองมันจะมาให้เราโมโหทันทีมันตีเมืองไม่ได้เพราะเรามีสติเห็นความเกิดขึ้นดับไปเขาเหมือนกับโมโหมันจะมาแต่มาไกลๆแล้วมาไม่ถึงเราแล้วมันก็สลายบางทีโอ้โหอยากโอ้โหเห็นตัวอยากแล้วแต่เราเห็นการเกิดขึ้นระดับไปอยากมันมาไม่ถึงเราอ่ะเพราะว่าเรามีสติเห็นความเกิดขึ้นดับไปมาแล้วมันก็สลายไปตอนนี้เราจะเริ่มเห็นความเรียกว่าสลัดคืนมากขึ้นพอสลัดคืนมากขึ้นแล้วก็เห็นไอ้ที่ของเก่าที่อยู่ข้างในตอนนี้มันโละทิ้งเลยโยมเห็นไหมมันโละทิ้งหมดเลยใจสบายนะเขาเรียกว่าเห็นธรรมานุปัสสนาโละทิ้งหมดเลยตัวกูของกูไม่โละหมดเลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็รู้กายคือการนั่งบวกกายคือการนั่งแล้วก็กายคือลมหายใจแต่รู้เป็นการหายใจแล้วโยมเห็นกายคือดินน้ำลมไฟก็คือการไหวแล้วก็ดับไปการไหวแล้วก็ดับไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมี อุบายในการเรียนรู้ให้มีสิ่งรู้กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นหลักนะเราก็อาศัยกายคือการนั่งรวมทั้งกายก็ไม่ได้ไปทำงานหน้าที่อื่นมีแต่การหายใจรู้การนั่งรู้การหายใจมันก็รู้การนั่นเดียวกันอะจริงไหมลืมตาก็ได้โยมจะรู้การนั่งโยมก็รู้การหายใจโยมรู้การหายใจโยมก็รู้การนั่งลืมตาก็ได้ลืมตาโยมก็เห็นได้นะโยมก็เห็นได้ว่าในการนั่งนี้นอกจากมีการหายใจแล้วมันมีเวทนาความพอใจไม่พอใจคือบางทีโยมไม่จำเป็นต้องเห็นไปตามขั้นตามลำดับนะมันเห็นอย่างไรเห็นอย่างนั้นบางทีเวทนามันแรงมันเห็นเวทนาก่อนเลยโอเคนะเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องคิดว่าจะต้องเห็นกายการนั่งเห็นจนกระทั่งหายใจละเอียดไม่จำเป็นนะบางทีอะไรชัดขึ้นมาเราก็เห็นแต่อย่าลืมฐานหลักก็คือรู้กายคือการนั่งและการหายใจถ้าเรารู้อย่างนี้เป็นยังไงใจเราก็เหมือนกับว่าอะไรเกิดขึ้นในใจเราเห็นอะไรเกิดขึ้นในใจเห็นว่ามันเป็นอาการที่มันสามัญลักษณะนะมันเคลื่อนไหวแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในใจเรามีอารมณ์สุนทรีไว้ตลอดเวลาเลยว่าตลอดเวลานะมันก็เราจะเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยถูกต้องละเราเห็นจนกระทั่งเราเกิดปัญญาความเข้าใจเลยว่าเมื่อก่อนนี้เราไม่รู้เราไปยึดความพอใจไม่พอใจแต่เดี๋ยวนี้แล้วว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปเป็นธรรมดาแล้วเราเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วพุทธเจ้าทรงตรัสสอนให้เห็นเหตุแห่งความที่เกิดขึ้นแห่งเวทนานั้นพอเราเห็นไปเรื่อยๆตรงนี้เราเริ่มเห็นแล้วว่าเหตุเกิดขึ้นเพราะอะไรอ๋อเพราะว่าเราตาเราไปสอดใส่ไปหลงหูเราก็ไปหลงมันหลงทางตาทางหูก่อนเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเพราะฉะนั้นโยมยิ่งอยู่บ้านยิ่งดีมีเอ็กซ์ไซส์เยอะไม่ต้องรีบร้อนมาอยู่วัดหรอกอยู่บ้านแล้วก็เนี่ยเอ็กซ์ไซส์มันเยอะไหมแบบฝึกหัดเยอะมากเลยนะปฏิบัติธรรมที่บ้านเนี่ยยากกว่าที่วัดนะเพราะนั้นถ้าปฏิบัติได้เนี่ยโยมก็อาจจะเกิดความแจ่มแจ้งในธรรมแล้วถึงเวลานั้นอ่ะก็เป็นพระในบ้านไปเลยโอเคไหมเราก็เห็นการเกิดขึ้นดับไปไหมเนี่ยแล้วเราจะเริ่มเห็นว่ารีแอคชั่นเราน้อยลงไหมเนี่ยน้อยลงโอ้เริ่มกลับมาใจไปละเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเตือนตัวเองนะเดินเห็นการเดินนั่งเห็นการนั่งยืนเห็นการยืนกินเห็นการกินคุยเห็นการคุยแล้วเดี๋ยวเห็นการยืนการเดินการนั่งการคุยเดี๋ยวสักพักมันจะเห็นการหายใจพอเห็นการหายใจตอนนี้มันจะเห็นเข้าไปในอาสวะกิเลสที่ละเอียดละนะ
ไอเห็นการนั่งการยืนการเดินมันเห็นไปถึงเวทนาแต่มันยังไม่ละเอียดไปถึงอาสวะโอเคนะแต่อย่างน้อยเราเริ่มต้นตรงที่เห็นตัวเราเห็นกายเห็นการเดินหรือถ้าโยมจะนั่งหลับตานะอาจจะเติมอันนี้เห็นการหายใจแต่มันชอบเคลิ้มอ่ะเราตับตาว่าเห็นการหายใจก็คือเห็นหายใจเขากำลังหายใจไม่ใช่เราหายใจโยมเห็นกำลังหายใจไหมไหนลองซ้อมสิเห็นกำลังหายใจโยมจะเห็นลมหายใจค่อยๆเข้าค่อยๆเข้าเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วดับถ้าหลับตาถ้าเราจะให้ละเอียดหลับตาแล้วไม่ให้เคลิ้มหลับเห็นกำลังหายใจนั่งตัวตรงพอเราเห็นการหรือเห็นกำลังหายใจใจจะสงบใจจะว่างพอเรารู้ทันเราไม่ต้องไปพยายามหายใจหายใจเขากำลังหายใจของเขาเองอยู่แล้วเพราะเขาต้องมาเลี้ยงสรีระยนต์อันนี้เมื่อก่อนนี้เราไม่รู้ทันต้องพยายามหายใจเข้ายาวอันนั้นก็ได้สำหรับตอนที่ยังไม่รู้มันก็ได้สมาธิแบบหยาบๆแต่ถ้าวันนี้รู้แล้วนะก็เห็นเข้าหายใจอยู่แล้วอะและเห็นเป็นกำลังหายใจจะได้สมาธิแบบละเอียดละเอียดไปจนถึงความว่านั่งตัวตรงด้วยหน้าตรงพอเห็นกำลังหายใจนะเราก็จะเห็นความสงบความว่างทั้งรู้กำลังหายใจทั้งเห็นกำลังหายใจทั้งมองกำลังหายใจเราก็จะเริ่มเห็นความที่ลมหายใจก็คือการเกิดขึ้นดับเกิดดับเกิดดับคือมันหายใจค่อยๆหายใจไอ้ตรงค่อยๆนั่นน่ะคือการที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับค่อยๆเข้าไปค่อยๆเข้าไปค่อยๆเข้าไปนะแล้วเราจะเห็นไปตรงที่กำลังหายใจตรงที่หายใจเข้าไปข้างในเนี่ยมันไม่หยุดแล้วหยุดตรงนั้นสบายนะถ้าเราเห็นเขาหายใจเข้าไปตรงที่หยุดเนี่ยเขาจะสบายรู้สึกว่าเขาเหมือนกับมีคือตามหลักวิทยาศาสตร์ก็คือจังหวะหยุดเนี่ยเขาจะส่งออกซิเจนไปทั่วร่างกายโอเคนะมันยิ่งถ้าเราเห็นหยุดใจก็จะหยุดด้วยนะและร่างกายก็สดชื่นด้วยเราเห็นกำลังหายใจเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ทุกขณะรู้กำลังหายใจเห็นกำลังหายใจทั้งรู้กำลังหายใจทั้งมองกำลังหายใจทั้งเห็นกำลังหายใจก็คืออยู่ในหมวดอานาปานสติในหมวดกายานุปัสสนารู้ลมหายใจเห็นลมหายใจแต่เทคนิคก็คือรู้กำลังหายใจเห็นกำลังหายใจก็รู้อย่างนี้สักพักหนึ่งไม่นานหรอกเราพอรู้สึกได้ว่าโอ้สงบมากๆเลยสงบกว่าการที่จะต้องหลวงพ่อหายใจยังไงยาวยังไงสั้นยังไงแล้วเราก็ไม่รู้ทำถูกทำผิดเราก็สงสัยก็ไม่สงบใหญ่เลยแต่ถ้าคำว่ารู้การหายใจรู้กำลังหายใจมันเหมือนกันทุกคนอ่ะ มันเหมือนกันทุกคนอ่ะใจมันจะสบายสงบสงัดแล้วก็ผ่องใสได้ง่ายมากเลยพอใจเราสบายใช่ไหมตอนนี้เราแค่รู้กำลังหายใจรู้การหายใจก็อยู่แล้วไม่เผลอแล้วแล้วเราก็เห็นใจที่สบายโอเคไหมรู้กำลังหายใจหรือรู้การหายใจหรือมองการหายใจ
แต่ตอนนี้เราเห็นไปที่เวทนาละโอเคไหมเพราะใจมันสบายแล้วนะเพราะว่ามันเกิดเวทนามันสบายอ่ะพอเกิดเวทนาสบายโยมก็ต้องเห็นสบายสิใช่ไหมจะได้รู้การหายใจเห็นสบายเห็นความปลอดโปร่งก็อยู่ตรงนี้ไปเรื่อยมันจะ10นาที15นาทีหรือแล้วแต่เห็นอย่างนี้ไปเรื่อยถือว่านี่ได้เวทนาได้วิปัสสนาในเวทนาละอย่างน้อยหลวงพ่อก็ถือว่าโยมบางคนเริ่มต้นใหม่วิปัสสนาเป็นละส่วนวันหลังมีเวลาเดี๋ยวมันก็จะเห็นรู้การหายใจพอมันสบายแล้วมันรู้สึกได้ว่าจิตมันมีความเรียกว่าเข้าใจโอเคนะจิตมันไม่มีความสงสัยนะจิตมันมีความปราโมทย์แต่นี้สบายใจสักพักหนึ่งเนี่ยนะพอมันเข้าใจจิตมันปราโมทย์พอจิตปราโมทย์รู้การหายใจเห็นจิตที่ปราโมทย์และในความปราโมทย์ของจิตก็เห็นความสลัดคืนของความโง่ของเราอวิชชามันออกไปโอเคไหมโมหะออกไปแล้วก็รู้การหายใจเห็นจิตปราโมทย์หรือบางคนก็เห็นแค่เวทนาก็แล้วแต่เห็นแค่ไหนก็แต่ละคนไม่เหมือนกันละตอนนี้แต่ทุกคนต้องเหมือนกันคือรู้การหายใจเป็นบาดฐานเพิ่มคำว่าเป็นบาดฐานที่มันจะมีพลังมากขึ้นบอกเป็นบาดฐานและเห็นในสิ่งที่ปรากฏตอนนี้พอละเอียดๆหลวงพ่อก็จะใช้คําว่าเห็นธรรมที่ปรากฏแต่ละคนไม่เหมือนกันละบางคนธรรมที่ปรากฏอาจจะเป็นเวทนาบางคนธรรมที่ปรากฏอาจจะเป็นจิตที่ปราโมทย์หรือจิตที่มีราคะโทสะโมหะก็ได้บางคนเห็นธรรมที่ปรากฏก็อาจจะเป็นจิตที่สลัดคืนปล่อยวางก็ได้ตอนนี้รู้การเห็นหายใจเห็นธรรมที่ปรากฏโอ้ฟังแล้วดูดีนะฟังแล้วรู้สึกได้ว่าเอออะไรก็ได้จริงไหมมันรู้สึกหมดภาระว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นแล้วมันเหนื่อยรู้การหายใจมองการหายใจแต่เห็นธรรมที่ปรากฏไหมเพราะว่าพอรู้การหายใจและมีมองการหายใจมันทำให้มีสติมากขึ้นไงสติอยู่ตรงที่มองสัมปชัญญะอยู่ตรงที่รู้และรู้แบบกำลังหายใจมันรู้แบบรู้ตัวด้วยจริงไหมมองการหายใจรู้กำลังหายใจเข้ากำลังเกิดรู้ตัวคือสัมปชัญญะเองมองการหายใจเข้าสูดรู้กำลังหายใจลงไปที่จอดเหมือนไปจอดอยู่ข้างในพักอยู่ข้างในอาจจะ 3-4 วินาทีแล้วก็รู้กำลังหายใจมันก็เริ่มออกมันไปจอดไปหยุดก่อนแล้วมันก็เริ่มออกพอโยมรู้กำลังหายใจโยมจะเห็นสุดลมมันมีพอหยุดแบบนิ่มๆนิดหนึ่งโอเคไหมมันมีถ้าเรารู้กำลังหายใจตอนนี้เราก็เริ่มเห็นการหายใจที่เรียกว่าละเอียดมากขึ้นพอเห็นการหายใจละเอียดมากขึ้นมันก็มีสุขเกิดขึ้นสิใช่ไหมใจอ่ะเราก็รู้การหายใจเห็นสุขสุขหรือความรู้สึกที่เบิกบานมันก็ถือว่าเป็นสุขที่เป็นเวทนาสุขเวทนาแล้วเราก็รู้การหายใจเห็นปีติเห็นสุขแล้วก็อย่างเงี้ยนะที่เกิดขึ้นแล้วก็หลักเดียวกันตลอดเลยรู้การหายใจเป็นบาดฐานเห็นปีติเห็นสุขแต่เห็นเป็นความที่มันค่อยๆเกิดขึ้นนะมันมีความพิ้วนะมันมีการไหวไหมไม่ใช่มันเป็นตัวตนนะสุขกับปิติอ่ะนะพอเราเห็นได้อย่างนี้เราก็จะสามารถเห็นลึกเข้าไปในจิตพอเราเห็นเป็นความพิ้วเมื่อก่อนเราเห็นเป็นตัวตนสุขเหมือนโอ้เย็นอย่างนี้ไปต่อไม่ได้ละโอเคนะแล้วก็เห็นว่าในความสุขในความเบิกบานมันเป็นความพิ้วเป็นความไหวเป็นสามัญลักษณะคือความไม่เที่ยงโอเคไหมเห็นเวทนาเห็นไปถึงความไม่เที่ยงเห็นสุขก็เห็นไปถึงความไม่เที่ยงโอเคไหมพอเห็นไปถึงความไม่เที่ยงอะไรข้างในเดี๋ยวมันจะผุดขึ้นมาแต่เราเห็นความไม่เที่ยงเป็นละทุกอย่างมันเกิดขึ้นเห็นความไม่เที่ยง
ทุกอย่างมันเกิดขึ้นผุดขึ้นมาอะไรลึกๆไม่ดีมันผุดขึ้นมามันไม่เที่ยงเราก็เห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันหายไปเองโอเคไหมเราก็รู้การหายใจมองการหายใจเห็นความไม่เที่ยงหรือบางทีอาจจะเบื้องต้นเห็นสุขแล้วเห็นแบบความเบิกบานก็แล้วแต่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันละเอาว่าเห็นธรรมที่ปรากฏตอนนี้ลองลืมตาสิลืมตานี่ก็ยังรู้การหายใจได้ไหมแล้วเห็นธรรมที่ปรากฏได้ไหมโดยเฉพาะตอนนี้ตากระทบรูปมองพระธรรมที่ปรากฏก็ยังเป็นความสงบสงัดความเบิกบานแต่ถ้าต่อไปตาไปกระทบรูปที่พอใจบ้างไม่พอใจบ้างธรรมที่ปรากฏมันเปลี่ยนแปลงไหมเนี่ยเราศึกษาตรงที่ปฏิบัติธรรมว่าตากระทบรูปหูได้ยินเสียงมันเกิดผัสสะผัสสะทำให้เกิดเวทนาเป็นสุขเวทนาเราก็ต้องรู้เราต้องเห็นเป็นความเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะแล้วก็ทุกขเวทนาเราก็ต้องเห็นแล้วเราก็ต้องเห็นเหตุแห่งเวทนาถ้าเราเห็นทันตั้งแต่แรกเห็นเหตุแห่งเวทนาเพราะว่าใจเราไปส่งใจอยู่กับสิ่งนั้นออกนอกเกินไปอินกับเขามากไปเราก็รู้จักว่านี่เราไม่ต้องไปรีแอคไม่ต้องไปหลงไหลอะไรเข้ามากนะรีแอคน้อยๆหน่อยเราจะได้มีช่องว่างระหว่างเขากับเรานะเพราะเขาก็ต้องเป็นไปตามกรรมของเราเราก็เป็นไปตามกรรมของเรานะเราเป็นตามกรรมของเราแล้วเราก็ทำหน้าที่เป็นกรรมดีดูแลลูกให้ดีดูแลใครต่างๆให้ดีก็พอแล้วแต่ไม่ต้องไปรีแอคไปต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะพอยิ่งต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เนี่ยมันยิ่งเป็นเวทนาที่ทำให้เรารู้สึกได้ว่ามันสุขบ้างทุกบ้างทุกบ้างสุขบ้างนะเพราะเรามีความสำคัญมั่นหมายโอเคนะเพราะนั้นตอนนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไปใช้ในชีวิตประจำวันก็จะเกิดประโยชน์มากเลยตรงที่รู้การหายใจเป็นเครื่องอยู่เพราะว่าทำไมต้องรู้การหายใจเป็นเครื่องอยู่หรือเป็นบาดฐานเพราะว่าพระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าบุคคลที่เจริญอานาปานสติเป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่กายที่ลำบากก็จะไม่ลำบากจิตที่ลำบากก็จะไม่ลำบากก็คือกายที่เหนื่อยก็จะหายเหนื่อยจิตที่เหนื่อยก็จะหายเหนื่อยโอเคไหมเพราะฉะนั้นโยมจะไปออกรบเนี่ยโยมต้องมีเครื่องอยู่โอเคไหมเพราะวันหนึ่งข้าศึกมันผ่านทั้งตาหูจมูกลิ้นบางทีก็ชนะบางทีก็แพ้นะเพราะฉะนั้นเรารู้การหายใจมองการหายใจต้องใช้ตามองไหมไม่ต้องแต่ตามองคนอื่นแต่จิตแหละแต่สติเนี่ยมองที่การหายใจของเราโอเคนะเหมือนกับเราอยู่กับการหายใจเนืองๆเพราะนั้นอะไรต่างๆที่เห็นเนี่ยใจมันจะไม่ออกกระโจนออกไปทันทีทันใดใจมันจะฟังก่อนแล้วก็ทำความเข้าใจก่อนว่าควรไม่ควรหรือควรจะพูดอะไรควรจะทำอะไรแล้วก็ค่อยพูดออกไปพูดด้วยสติและรู้ตัวข้างในใจวันนี้ก็พอสมควรเวลาให้หลักในการดำเนินชีวิตภาวนาเข้าสู่ชีวิตประจำวันโดยทุกคนจะต้องมีเครื่องอยู่อันดับแรกก็คือพระรัตนตรัยมีศรัทธาให้ดีนะแล้วก็มีศรัทธามีศีลมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แต่ถ้าบางทีนึกธรรมะไม่ออกนะหายใจเขาไม่ทิ้งเราหรอกนะไม่รู้ว่าจะเอาธรรมะข้อไหนมาต่อก่อนดีแต่ตอนนั้นยังไงหายใจอยู่หรือเปล่ารู้สึกโล่งๆหายใจหน่อยใจเย็นพอมีหายใจเป็นเครื่องอยู่เดี๋ยวก็จะรู้จักมีธรรมะเรามีอยู่แล้วเป็นเครื่องอยู่แต่มันต้องตั้งสติก่อนโอเคไหมตั้งสติทุกครั้งด้วยการยิ้มหายใจเป็นที่สบายจะพูดก็ได้แต่ยิ้มในใจไม่ใช่ยิ้มที่หน้านะยิ้มในใจหายใจสบายๆแล้วก็ฟังแบบพินิจพิเคราะห์ดีว่าควรตอบเขาว่ายังไงโอเคนะแล้วอันนี้เขาเรียกว่าตั้งสติด้วยรอยยิ้มและหายใจและเวลาตั้งสติได้แล้วก็จะพูดมีสติทำมีสติคิดมีสติมีสติไม่ใช่ห้ามพูดห้ามทำห้ามคิดนะไม่ใช่แต่ต้องรู้จักตั้งสติแล้วก็สุดท้ายเราก็มีสติในการพูดการทำการคิด
วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยโยมจะวุ่นวายมีงานการมากมายหรือว่ามีธุรกิจมากมายวันหนึ่งโยมก็มีแค่3งานงานแรกคือการพูดงานที่2คือการทำงานที่3คือการคิดเพราะนั้นหัดรู้สึกตัวด้วยการยิ้มหายใจเป็นที่สบายมีการหายใจรู้การหายใจเป็นบาดฐานเวลาคิดก็จะคิดดีเวลาทำก็ทำดีเวลาพูดก็จะพูดดีเนี่ยสุดท้ายที่ปฏิบัติธรรมทั้งหมดเนี่ยก็การออกมาเหลือแค่เนี้ยนะเอาไปใช้ดำเนินในชีวิตประจำวันวันนี้ก็พอสมควรเวลาขอให้ทุกท่านมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงานในหน้าที่ในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงและมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลและนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญกราบ